ือก็ต้องยอมรับนะว่าจังหวัดน่านเนี่ยมันเป็นเมืองต้นน้ำการที่ว่าต้นน้ำนี่ขาดน้ำขาดต้นไม้มันก็น้ำมาก็ลงเร็วไปเร็วก็ไม่มีที่กักเก็บและอย่าลืมนะครับแม่น้ำน่านเนี่ยยาวเป็นอันดับ2ของประเทศแล้วก็แม่น้ำสาขาของจังหวัดน่านเนี่ยมีหลายร้อยหรือเกือบพันสาขาก็ได้ที่ลงมาแม่น้ำน่านฉะนั้นแม่น้ำน่านนี่ถือว่าหล่อเลี้ยงคนภาคกลางได้สมบูรณ์แบบผมพันจาอากาศเอกอนันต์ผ่องชนะอดีตเคยเป็นพลปืนเฮลิคอปเตอร์ฝูงบิน203จังหวัดลพบุรีสวนสักฤทธิ์ลือชัยนี้ก็เมื่อดำเนินการปลูกก็คิดว่าใช้ตัวลือเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีใครใช้ก็เลยเอาสายฤทธิ์เข้าไปมันก็ได้รวบรวมเป็นผืนป่าพี่ๆน้องๆ อย่างที่เห็นโครงการนี้ผมเริ่มซื้อที่เมื่อประมาณปี27ก็ซื้อว่าอยากจะมีที่ทำเป็นของตัวเองซึ่งเขาบอกขายที่ให้ก็ต่อรองก็เหลือ 5,000 บาทแล้วมีน้องอีก2ท่านสามท่านก็ซื้อบริเวณนี้ก็ตกประมาณเกือบ300กว่าไร่เกือบ400แล้วก็ซื้อทิ้งไว้10กว่าปีจนมีพระราชบัญญัติปลูกป่าได้ปลูกป่านี่ก็เดิมทีผมเอาเจ้าหน้าที่ปลูกป่าจากสวนกิตตินันท์ซึ่งเขารับจ้างปลูกป่ามาปลูกให้ดำเนินการให้ผมปลูกครั้งแรกนี่90กว่าไร่แต่ว่าไม่ได้อยู่รวมกันกระจัดกระจายไปก็ตอนนี้ก็ใหญ่ทุกแปลงก็มอบให้ลูกไปบ้างอะไรไปบ้างก็เหลือคงไว้อยู่แถวนี้ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะรักษาไว้จนชีวิตเราหาไม่ก็บอกสัญญากันว่าไว้เป็นที่รับแขกของพี่ๆน้องๆจะไม่มีการขายก็รักษาบริเวณนี้ให้เป็นป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้เขียวเข้าไว้ก็ได้ปลูกเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นไม้ไม่มีการตัดมีแต่ปลูกเพิ่มคือ3พี่น้องเนี่ย2คนก็เคยมาทำการลบที่จังหวัดน่านตั้งแต่ปี12เวลาบินผ่านไปป่าตอนนั้นเมื่อ48 49ปีเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมองข้างล่างมาเหมือนดอกกระหล่ำซึ่งมาตอนนี้มันก็มีแต่ขอบทางแต่คิดว่าป่าไม้ดำเนินการถูกต้องนะที่สนับสนุนรัฐบาลช่วยการปลูกป่าก็ทำให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเพราะว่าทุกคนพอเป็นเจ้าของป่าเองก็จะได้รับการดูแลรักษาคนปลูกป่าเนี่ยไม่อยากตัดไม้หรอกเพราะว่าความจะโตได้ใช้เวลาไอ้การตัดไม้เนี่ยแค่เลื่อยยนต์ตัดก็10นาทีก็ไปแล้วแล้วกว่าจะงอกมาได้แต่ละคืบมันใช้เวลานานในป่านี้หลักพื้นเพเดิมก็เป็นสักเป็นประดู่ไม้แดงมะค่าไม้พยอมอื่นๆที่เราไม่รู้จักอีกก็ได้เก็บรักษาไว้เง่าตักเนี่ยพวกป่าไม้สมัยนั้นเขาก็เพาะเอาเม็ดมาทำแปลงแล้วกลบมันก็จะขึ้นมางอกขึ้นมาปุ๊บก็จะออกรากคล้ายๆเหมือนยังหัวมันตำบลังแล้วก็ทำการตัด1ปีการตัดของเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัดตรงนี่คือส่วนลำต้นถ้าเถียงคือรากพอได้น้ำก็จะใหญ่เป็นคืบเลยแล้วก็สิ่งที่ตามมาจากต้นสักนี่ก็คือเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนเนี่ยก็จะมีให้กินตลอดการปลูกป่าเนี่ยไม้ใช้สอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสักมะค่าประดูหรือแม้แต่ยางนาหรืออะไรเนี่ยมันเป็นมรดกให้ลูกหลานแล้วก็เป็นที่กักเก็บน้ำได้ตลอดแล้วราคามูลค่าของที่ดินก็จะสูงขึ้นป่าเนี้ยก็ผมก็ปลูกมาอย่างน้อยๆก็
26ปีความเปลี่ยนแปลงก็มีมากในรูปที่ในอดีตที่ถ่ายไว้ปุ๊บเมื่อเข้ามาป่าบางทีข้างล่างในเมืองนี่ร้อนพอเราขึ้นมาไม่ต้องมีพัดลมอะไรบางทีลมชายขาวลมป่าก็ทำให้หลับเพลินแล้วมันไม่ไกลจากบ้านแต่อีกอย่างหนึ่งมันก็เพลิดเพลินเงียบของเราบางครั้งมันเรามีปัญหาก็มาอาศัยธรรมชาติป่าทีนี้คนที่มาเที่ยวเมืองน่านเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาเที่ยวที่ราบลุ่มอยากจะมาเที่ยวที่ดอยมีแหล่งน้ำลำธารเช้าอากาศบริสุทธิ์และที่สถานที่นี้ก็ถือว่าไม่ไกลจากเมือง10กิโลพอดีจากศาลหลักเมืองมันก็สร้างความสุขให้เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีป่าวันนี้ก็เพราะว่าพี่ๆน้องๆรวมตัวกันมาสร้างป่ารวมกันก็เลยเป็นคนรักป่าก็เป็นบทสรุปจาก26ปีที่ผ่านมาที่ผมวางโครงการปลูกป่าไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลาออกจากราชการมาจนถึงเวลานี้ก็26ปีมันก็สรุปว่าที่เราได้ดูแลหรือการรักษาป่าของเราจากหัวใจที่เราเป็นคนรักป่าก็ได้ผลดังที่ดังภาพและก็ภาคภูมิใจว่าเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบต่อไปแล้วก็เชิญชวนคนรักป่าไม่ว่าจะวัยหนุ่มวัยสาวเราลงทุนกันคนละต้นหรือก็คิดว่าป่านี้ก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นที่ผมได้กระทำมาสิ่งที่ภาคภูมิใจคือเราได้ปลูกต้นแค่คืบแค่ศอกจนมันใหญ่อย่างน้อยให้กับคนที่อยู่ปลายน้ำได้มีแหล่งน้ำใช้